สวัสดีครับวันนี้วันที่23ตุลาคม2566นะครับเป็นวันที่ตลาดหลักทรัพย์ปิดทำการเป็นวันจันทร์นะครับแต่ว่าขณะที่ตลาดปิดแต่ว่าเราต้องมาค้นขวายหาทำการบ้านเพื่อจะเก็งกำไรในหุ้นในวันถัดไปวันนี้เราก็มีแนะนำให้4ตัวนะครับจากการสแกนนะครับเข้ามาที่เมนู My Market Scan Scanner แล้วก็เข้าไปที่ My Market Scanner ก็เข้าไปที่เข้าไปที่เราตั้งชื่อเอาไว้นะครับอย่างตัวนี้จะใช้ตัวเฟรมชื่อว่าเฟรมนะครับโดยมี condition ดังต่อไปนี้นะครับก็จะใช้ตลาดเซตกับ MAIตลาด MAI ในการสแกนแล้วก็ราคาตั้งแต่0ถึง200บาทนะครับจริงๆจะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้นะครับลองไม่ใส่ดูนะครับเอาลาสออกกด delete ออกก็คือเท่าไหร่มันก็จะขึ้นมาเท่านั้นมันจะไม่จำกัดนะครับโดยที่ MACD จะต้องมีค่ามากกว่า 0.1 ขึ้นไปถึง100นะครับจังหวะที่ดี MACD จะต้องมีค่ามากกว่า0 RSI นะครับที่14วันหรือในทางเฟรม day นั้นจะต้องมากตั้งแต่50ขึ้นไปก็คือมันจะเป็นจังหวะอย่างที่เราเรียนให้ท่านทราบในคลิปก่อนหน้าว่าถ้า RSI ยืนอยู่เหนือเส้น50มันจะเป็นจังหวะบวกหรือเร่งให้ราคาพุ่งขึ้นไปนะครับถัดมาอีกอันนึงที่ต้องสนใจก็คือวอลุ่มนะครับวอลุ่มก็จริงๆต้องมีตั้งแต่ 9,000 ขึ้นไปหรือวันนี้เราจะเอาแค่ 5,000K นะครับก็คือ 5,000 ถึง 1 billion และอีกตัวที่สำคัญก็คือ price action หรือ price and volume and action เนี่ยราคาปิดล่าสุดจะต้องปิดมากกว่าปิดของวันก่อนก็คือจะปิดมากกว่าของเดิมเพราะงั้นเถอะเราก็กดเซฟกดรันสกรีนขึ้นไปก็จะได้หุ้นแข็งแกร่งมา4ตัวนะครับโดย4ตัวนี้เราจะเข้าไปเก็งกำไรหรือวิจารณ์กันนะครับวิเคราะห์วิจัยกันใส่เครื่องมือเข้าไปนะครับดับแรกมันเป็นจังหวะไซด์เว็บนะครับสลับตัวปตท. EP นะครับถือว่ายังคงเก่งกำไรและเข้าเก่งกำไรได้จังหวะถัดไปก็จะไปทำกำไรให้สูงสุดที่178บาทตอนนี้ราคาปิดอยู่ที่ 173.50 บาทนะครับสำหรับปตท. EP แสดงว่าผลกำไรในงานไตรมาสที่3กำลังจะออกมาเป็นบวกคือ F45 ถ้าอยากรู้ว่า F45 เป็นยังไงก็เข้าไปดูใน New ช่อง Newแล้วก็หา F45 จากชื่อแล้วก็กดเข้าไปดูนะครับมันก็จะเป็นผลการดำเนินงานของไตรมาสล่าสุดที่ท่านต้องทราบถือว่าสำคัญนะครับตัวนี้เราจะไม่ทำให้ดูท่านเพราะถือว่าท่านถ้าเกิดติดตามคลิปเราท่านจะเข้าใจนะครับก็ถ้าอยากรู้ก็กดกลับไปดูคลิปก่อนหน้าว่า F45 ดูยังไงหลายๆคลิปแล้วกันนะครับจะเข้าใจได้ง่ายได้ไม่เสียเวลามากมายนะครับวันนี้ถ้าเกิดท่านอยากดูท่านก็รู้แน่นอนนะครับปตท. EP นั้นตอนนี้ก็เป็นจังหวะขาขึ้นและยังคงทำกำไรได้ต่อไปเห็นได้จาก MACD ยังคงชี้ขึ้นนะครับ RSI ก็ยังอยู่แค่59ก็ยังคงชี้ขึ้นเพราะฉะนั้นบอกว่าปตท. EP ยังคงเป็นจังหวะไซด์เวย์อัพขึ้นไปทำกำไรให้กับท่านนักทุนต่อไปได้แน่นอนนะครับอันนี้คือตัวแรกถัดมา K-Bank K-Bank ล่าสุดปิดแหมสวยงามนะครับเป็นเปิดกระโดดขึ้นไปเป็นแก็บนะครับเปิดแก็บเสร็จแล้วถ้ามันจะล่วงลงมามาต้องปิดแก็บตรงนี้ให้ได้แต่ว่าดูจากตรงนี้แล้วมันเปิดแก็บแล้วก็เป็นสีเขียวแสดงว่าในวันพรุ่งนี้ก็อาจจะเปิดพุ่งหรือมีการทำกำไรให้กับท่านนักทุนได้อีกนะครับ
เห็นได้จากวอลุ่มแท่งเทียนหนานะครับมีวอลุ่มเข้าไป28ล้านหรือ28มิลลิเลียนเช่นเดียวกับนักทุนภายในภายนอกประเทศมีการซื้อตั้งที่ 3,649 วอลุ่มนะครับจังหวะยังคงเป็นจังหวะไซด์เวย์เห็นได้จาก MACD นะครับชี้ขึ้นไปใกล้เส้น0 RSI ขึ้นไปที่56นี่ก็เป็นไปตามที่เราต้องการที่จะสแกนเจอหุ้นที่เป็นจังหวะทำกำไรถัดไปฉะนั้น K-Bank มีโอกาสทำกำไรไปที่131บาทหรือ133บาทซึ่งตอนนี้ปิดอยู่ที่129บาทก็เลยให้ทุนได้ลองพิจารณาดูนะครับอันนี้เราสแกนมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับโดยข้อแม้ต่างๆเราก็โชว์ให้ท่านดูแล้วนะครับถัดมา TVO TVO ดูจากจังหวะนี้ก็ดูเหมือนว่าเขียวติดๆกันมา4วันนะครับจังหวะยังคงไซด์เวฟขึ้นไปทำกำไรได้ต่อไปมีโอกาสจะไปที่24บาท23บาทตอนนี้อยู่ที่ 22.20 นะครับแต่ว่าล่าสุดนั้นมีวอลุ่มสีแดงนะครับสังเกตที่วอลุ่มเป็นสีแดงก็คือ 0.93 มิลลิเลียนนะครับแต่ว่า MACD ยังคงไซด์เวย์อัพขึ้นไปที่เส้น0นะครับแต่ว่ายังไม่ถึงเส้น0ดีแต่ว่ายังห่างแต่ว่าโอกาสชี้กลับขึ้นไปนะครับ RSI ก็จะอยู่ที่55เพราะฉะนั้น RSI บอกว่าอนุญาตให้มีแท่งเทียนยาวขึ้นไปถ้าจะทำได้ท่านก็ทำได้ทันทีเพราะ RSI อนุญาตให้พุ่งส่วนตัวที่ยังไม่อนุญาตให้พุ่งก็คือ MACD นะครับเพราะว่ามันยังไม่ถึงเส้น0ยังไม่ถึงเส้น0นั่นเองนะครับแต่ว่านักทุนต่างประเทศนั้นมีวอลุ่มเข้ามา371มิลเลียนนะครับถือว่าเป็นจังหวะไซด์เวฟขึ้นมา TVO ก็จะทำกำไรขึ้นไปที่22 23บาทนะครับก็ถือว่ากำลังทำกำไรถ้าวันจันทร์นี้เซ็ตยังคงดีดกลับหรือบวกขึ้นมามากกว่า14จุดเพราะว่าวันศุกร์ที่ผ่านมานั้นเซ็ตล่วงไป23จุดนะครับก็หวังว่าในวันอังคารจะบวกกลับขึ้นไป10กว่าจุดก็จะทำให้ราคาหุ้นต่างๆก็พุ่งขึ้นไปโดยเฉพาะ TVO นะครับตัวสุดท้ายคือ Tusco นะครับล่าสุดTusco กำลังเปลี่ยนเทรนนะครับกำลังจะเปลี่ยนเทรนแต่ว่าวันนี้ล่าสุดนั้นก็เปิดกระโดดเป็นสีแดงเมื่อโปรดกระโดดเป็นสีแดงราคาจะต้องร่วงต่อแม้ว่ามีวอลุ่มสีเขียวหนาแน่น26 ล้าน 26 มิลเลียน MACD ยังคงชี้ขึ้นไซด์เวฟไปที่เส้น0พอดีแล้วก็ RSI อยู่ที่57แต่ดูจากจังหวะของอินดิเคเตอร์บ่งบอกว่าราคายังคงจะไซด์เวย์ออกด้านข้างและมีโอกาสที่จะพุ่งขึ้นไปที่เส้น200วันราคาที่ราคา18บาทมีโอกาสที่จะขึ้นไปชน18บาทแล้วก็ย่อตัวลงมานะครับดังนั้นตัวนี้เราก็บอกว่าถ้าเกิดท่านเข้าเร็วให้เร็วแล้วก็ออกให้เร็วนะครับมันเป็นจังหวะของการทำกำไรช่วงสั้นๆนะครับราคาล่าสุดปิดที่17บาทแต่ว่าในวันพรุ่งนี้มีโอกาสพุ่งขึ้นไปถึง18บาทแล้วก็ย่อลงมานะครับก็พิจารณาดูนะครับทำกำไรให้เร็วนะครับวอลุ่มเข้ามาอย่างหนาแน่นนะครับ 26.4 มิลเลียนนะครับถือว่าเข้ามาอย่างสวยงามนักลงทุนต่างประเทศก็เข้ามาอย่างสวยงามเช่นเดียวกัน273 มิลเลียนเช่นเดียวกัน MACD ยังคงไซด์เวย์อัพขึ้นไป RSI ยังคงพุ่งขึ้นนะครับอยู่ในตำแหน่งที่บ่งบอกว่านี่แหละครับที่ว่าราคาจะพุ่งยาวขึ้นไปเมื่อไหร่ที่ RSI ยืนอยู่เหนือเส้น50 MACD อยู่เหนือเส้น0เมื่อนั้นราคาพุ่งขึ้นไปเพราะว่าวอลุ่มเข้ามานั่นเองนะครับนี่ก็คือแนวโน้มที่เราดูจาก technical analysis ของกราฟนะครับอันนี้เราก็สแกนออกมาจากราคาทุกราคาของหุ้นนะครับได้มา4ตัวเป็นสุดยอดอรหันต์4 เจ้านะครับในจังหวะที่น่าจะเป็นจังหวะที่ทำกำไรกลับขึ้นมานะครับ Tusco ก็จะค่อยๆไซด์เวย์แล้วก็เปลี่ยนเทรน
จากตอนนี้เป็นเทรนด์ไซด์เวย์ดาวก็จะค่อยๆไซด์เวย์ออกด้านข้างแล้วก็ไซด์เวย์อัพขึ้นไปก็เป็นกำลังใจให้กับทัสโก้นะครับแต่ว่าเป็นกำลังใจอย่างเดียวไม่ช่วยอะไรถ้าเกิดไม่ซื้อนะครับต้องซื้อเท่านั้นนะครับนักลงทุนก็ลองพิจารณาดูนะครับทั้งหมดทั้งมวลเราก็สแกนหุ้นดีๆหุ้นเด่นๆมาให้ท่านได้รับทราบกันโดยเฉพาะปตท. EP แล้วก็ K-Bank 2ตัวนี้ขึ้นแน่นอนนะครับราคา100กว่าบาทก็ลองพิจารณาดูดีๆนะครับด้วยความเคารพนะครับยังไงไว้พบกันในคลิปถัดไปก็เลยว่ากดแชร์กดถูกใจกดกระดิ่งแจ้งเตือนกดติดตามกันเอาไว้ด้วยนะครับแล้วก็ฝากท่านที่เคารพถ้าเกิดท่านได้กำไรท่านก็ขอสละเวลากดสมัครสมาชิกเข้ามานะครับเก่งใจเพราะว่าหลายท่านมีเวลามีมูลค่านะครับเพราะว่าเวลานั้นสำคัญนะครับจริงๆก็หลายท่านก็อยากจะสมัครสมาชิกให้โอนเงินให้แต่ว่าไม่มีเวลาให้นั่นเองเพราะเวลาสำคัญเราก็ขออนุญาตให้ท่านสละเวลาเกียรติเวลาให้กับทาง Channel ด้วยนะครับครับขอบคุณมากนะครับไว้พบกันในคลิปถัดไปสวัสดีครับ